สวัสดีครับ Channel Bond Review นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อ5 Casio หลักร้อยที่คุ้มค่าน่าใช้ที่สุดนะครับซึ่ง5เรือนนี้ก็เป็นเรือนที่ผมคัดเลือกมาแล้วนะครับว่าค่อนข้างจะน่าสนใจนะฮะแล้วก็คุ้มค่ามากในราคาที่แบบไม่ข้ามพันบาทด้วยนะครับจะมีเรือนไหนบ้างเนี่ยไปดูกันเลยนะฮะ Casio เรือนแรกที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือ Casio รุ่น A700W-1A นะครับซึ่งก็เป็นคาซิโอที่หน้าตาเนี่ยสแตนดาร์ดเป็นมาตรฐานเลยนะฮะทรงจะเหลี่ยมๆนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับสายเหล็กที่มันเป็นเส้นๆนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับคาซิโอรุ่นนี้ที่แบบมันเป็นสายยางนะฮะแต่พอมันเป็นสายเหล็กเนี่ยมันจะเพิ่มความหรูหรานะฮะดูมีราคามากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาใส่ใช้งานเนี่ยมันก็จะดูแบบแคชชวลหน่อยนะฮะไม่ได้ดูแบบเป็นเด็กเกินไปนะครับซึ่งใครที่อยากได้นาฬิกาที่ราคาไม่แรงมากนะฮะแล้วก็แบบใส่ใช้งานได้ทนๆหน่อยเนี่ยเรือนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับแต่เสียอย่างนึงที่ตัวเรือนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นสแตนเลสสตีลนะครับอาจจะไม่ได้ทนเท่ากับสายนะฮะแต่สายเนี่ยให้มาเป็นสแตนเลสสตีลเลยนะครับก็ไปลองซื้อกันดูได้นะครับสำหรับตัวแรกส่วนเรือนที่2ที่หน้าตาดูดีมากๆนะครับก็ได้แก่ Casio เนี่ยนะฮะ MTP-V004L นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะชอบเรียกเรือนนี้ว่าเป็นพานิไรจิ๋วนะฮะเพราะว่าหน้าตาของเขาเนี่ยรูปทรงเคสนะครับลักษณะการวางฟอนต์มาร์เกอร์ต่างๆนานาเนี่ยคล้ายๆกับพานิไรเลยนะฮะแต่ว่าไซส์เนี่ยจะไม่ได้ใหญ่มากเท่ากับพานิไรที่เราคุ้นเคยกันนะฮะซึ่งในบางรหัสคู่สีนะครับเขาจะมาพร้อมกับสายหนังสีน้ำตาลนะฮะพอมันมาอยู่กับนาฬิกาที่หน้าปัดเป็นแบบนี้นะฮะตัวเรือนเงินๆนะครับหน้าตาดำๆนะจับคู่กับสายหนังน้ำตาลเนี่ยบางคนนี่นึกว่าแพม111กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นพานิไรในตำนานเรือนหนึ่งเลยแล้วก็คู่สีเนี่ยผมว่า2เรือนนี้ใกล้เคียงกันมากเลยนะฮะเป็น1เรือนเลยที่หล่อมากนะแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยนะครับแต่ตัวเรือนก็ยังเป็นเหล็กชุบอยู่นะครับไม่ใช่เป็นสแตนเลสสตีลนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วล่ะสำหรับนาฬิกาที่ราคาไม่ได้แพงมากนะครับก็ต้องได้อย่างเสียอย่างกันไปนะฮะเรือนที่3ที่ผมว่าคุ้มมากๆเลยเนี่ยก็คือ Casio MRW200H นะครับโดยที่มันเป็นนาฬิกาที่แบบหน้าตาสปอร์ตมากๆนะฮะวัสดุโดยส่วนมากเนี่ยจะเป็นเรซินนะครับซึ่งก็จะมีหลายคู่สีที่หน้าตาดูดีมากนะฮะโทนออกมาเนี่ยดูค่อนข้างจะผู้ใหญ่ดูสปอร์ตลุยๆนะครับโดยที่จุดเด่นของเรือนเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่สเปคให้มาค่อนข้างจะดีนะฮะเป็นนาฬิกาที่แบบราคาไม่กี่ร้อยเท่านั้นน่ะแต่ว่าสามารถกันน้ำได้100เมตรนะครับแล้วก็ตัวขอบเบเซลเนี่ยสามารถหมุนได้ด้วยนะฮะใครที่ชอบนาฬิกาที่มันสามารถหมุนขอบได้นะฮะเรือนนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยนะฮะแล้วก็อีกจุดนึงที่ผมว่ามันทำได้ดีมากก็คือเรื่องของการให้ลูมมานะฮะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงนาฬิกาหลักร้อยนะครับให้ลูมมาเต็มที่ก็แค่เข็มชั่วโมงเข็มนาทีใช่ไหมฮะแต่เรือนนี้ให้ลูมมาทุกจุดเลยนะครับมาร์เกอร์เนี่ยก็มีมาให้นะครับตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีก็มีมาให้นะครับเข้าที่มืดทีนึงเนี่ยก็เรืองแสงขึ้นมาแบบโอเคอ่ะพอจะดูได้ในระดับนึงนะครับแต่แน่นอนว่าคงไม่เท่ากับนาฬิกาดำน้ำจริงจังอยู่แล้วนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรือนเลยนะฮะที่จะใส่ไปลุยใส่ไปเล่นกีฬาอะไรแบบเนี้ยพกไปได้หายห่วงเลยนะครับเรือนที่4ก็ได้แก่ Casio 1308L นะครับซึ่งก็เป็นนาฬิกา Casio ที่มาแนวสไตล์ dress มากๆนะฮะโดยจุดเด่นของเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่ขอบเบเซลด้านนอกนะครับมันจะมีการเล่นดีไซน์เป็นแบบขีดข้างๆนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับซึ่งการที่เขาดีไซน์มาแบบนี้หลายๆคนเห็นครั้งแรกนะครับจะไปนึกถึงนาฬิกาแบบ Omega Constellation อะไรประมาณนั้นเลยนะฮะซึ่งก็จะเป็นนาฬิกาที่แบบไปทาง dress มากๆนะครับสายที่ Casio ให้มาเนี่ยก็เป็นสายที่ปั๊มลายจระเข้มานะฮะมาแนว dress เต็มสูบมากๆนะซึ่งเราก็จะไม่ได้เจอบ่อยนะครับสำหรับนาฬิกาที่ราคาไม่ถึง100อ่ะแต่ว่าหน้าตาเนี่ยมีความ dress มากๆนะฮะสามารถใส่ไปออกงานหรูๆหราๆได้เลยนะครับเรื่องการเล่นแสงเรื่องดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นนาฬิกาที่ดูดีเกินค่าตัวมากๆเลยนะฮะแต่แน่นอนว่าเรื่องของวัสดุเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ดีมากเหมือนกับนาฬิการุ่นอื่นๆแหละในราคาใกล้เคียงกันนะครับก็เรียกว่าเป็นนาฬิกาที่หน้าตาดูดีจริงนะฮะภาพรวมเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยแต่ถ้าเกิดเท่งอินดีเทลเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เนี๊ยบมากไม่ได้เป๊ะมากนะครับยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับเรือนที่5เนี่ยก็ได้แก่ Casio 1130A นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาไซส์เล็กนะครับสำหรับคนที่ข้อมือไม่ได้ใหญ่มากนะฮะอย่างผมเนี่ยข้อมือผมเล็กมากนะฮะเรือนเนี่ยถือว่าแบบเป็นเรือนที่ใส่ได้แบบพอดีมากๆนะครับด้วยขนาดตัวเรือนเนี่ยมาประมาณ35มิลเท่านั้นนะฮะแล้วก็สไตล์ของตัวเรือนเขาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดูนะฮะมันจะมองไกลๆเนี่ยจะคล้ายๆกับตัว Integrated Bracelet เลยนะฮะมันจะมีความแบบสายเนี่ยยื่นออกมาจากตัวเรือนนะครับค่อนข้างจะกลมกลืนดูเนียนเป็นนาฬิกาที่แบบมาแนวทรง AP หรือว่า Rolex Oyster Quartz อะไรแบบนั้นเลยนะฮะคนข้อมือเล็กเนี่ยใส่แล้วแบบสวยงามแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแต่อันเนี้ยอาจจะมีข้อควรระวังนิดนึงสำหรับคนข้อมือใหญ่ๆนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่ข้อมือใหญ่มากนะฮะดูจากในรูปเนี่ยนึกว่ามันใหญ่ตามนะครับไปซื้อมาใส่ปั๊บเนี่ยกลายเป็นนาฬิกามันเล็กไปเลยนะฮะอันเนี้ยก็อยากจะให้ลองไปดูไซส์จริงกันก่อนนะครับเพราะว่าไซส์เนี่ยค่อนข้างจะเล็กเหมือนกันโดยจุดเด่นของเขาเนี่ยนอกจากทรงของเคสแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของสายด้วยถ้าเกิดมองแค่สายนะมันจะมาแนวสไตล์แบบคล้ายๆกับ Rolex เลยอ่ะนะครับดูสวยงามดูแบบเป็นข้อที่แบบเท่มากๆนะครับอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเรือนเลยที่ราคาไม่ได้แพงเลยนะฮะไม่กี่ร้อยเท่านั้นนะครับไม่ถึง 6-700 ด้วยใครที่ต้องการนาฬิกาที่หน้าตาดูดีขนาดไม่ใหญ่เกินไปนะครับเรือนเนี้ยก็เรียกว่าเป็นคำตอบได้ดีเลยเรือนนึงนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็คือ5เรือนที่ผมอยากจะแนะนำสำหรับคนที่ต้องการนาฬิกาดีๆในราคาไม่ถึงพันนะครับในแบรนด์ Casio นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันจะมีอีกเรือนนึงนะครับที่ผมอยากจะแถมก็คือ
Casio F91W นะฮะเอาจริงๆนะครับมันเรียกว่าเป็นนาฬิกาในตำนานเรือนหนึ่งเลยก็ได้นะครับหลายๆคนอาจจะแปลกใจนะว่าทำไม F91W เนี่ยไม่ติด1ใน5ที่ผมอยากจะแนะนำนะครับสาเหตุหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเนี่ยก็คือมันเป็นนาฬิกาที่ดีจริงนะครับฟังก์ชันทุกอย่างที่นาฬิกาควรจะทำได้เนี่ยก็ทำได้หมดนะฮะราคาก็ไม่แพงเลยนะฮะ 3-400 ก็ซื้อได้แล้วแต่มันจะมีปัญหาหนึ่งเลยนะฮะที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่มีรุ่นนี้เนี่ยอาจจะเจอนะครับก็คือความทนทานของสายมันนั่นเองนะฮะคือด้วยความที่สายเนี่ยมันเป็นสายยางนะฮะซิลิโคนที่แบบเป็นยางหรือว่าซิลิโคนประเภทหนึ่งนี่แหละที่คุณภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับเพราะว่าตามราคามันนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาใส่ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเริ่มมีปัญหานะฮะสายกรอบบ้างหลุดบ้างขาดบ้างแตกบ้างนะครับซึ่งมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์กันมาเยอะมากนะว่ารุ่นนี้ใส่แล้วมันก็จะแบบพังไปสักวันหนึ่งอ่ะนะครับไม่ได้อยู่ได้ยาวมากๆนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้จับเรือนี้เข้ามาไว้ในลิสต์พวกนี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นนาฬิกาที่ราคาถูกจริงดีจริงนะครับแต่ว่าการใช้งานระยะยาวหรือว่าการใส่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้เหมาะมากเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่ผมแบบแนะนำอย่างเป็นทางการละกันนะครับแต่ก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งเรือนที่ถ้าเกิดอยากจะได้จริงก็ซื้อได้เลยนะฮะราคาถือว่าถูกมากแล้วก็เป็นนาฬิกาที่คุ้มมากๆเรือนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นนาฬิกาที่เราหยิบมาฝากกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้คาซิโอราคาไม่ถึงพันนะครับใครที่มีเรือนไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยอยากจะแนะนำเหมือนกันหรือว่าชอบเหมือนกันนะครับราคาไม่เกินพันเหมือนกันด้วยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับมาแนะนำเพื่อนๆคนอื่นๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ได้นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ